ครับผมแล้วในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความรวดเร็วของ CPU Snapdragon 800กันนะฮะด้วยแอปพลิเคชัน 3D Mark นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันแรงขนาดไหนเราจะใช้การทดสอบแบบ Extreme กันเลยนะฮะเนี่ยครับ Ice Storm Extreme อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันผลลัพธ์นี่คือ CPU Snapdragon 800นะฮะความเร็ว2 จิกกว่าๆผมก็จำเลขแน่นอนไม่ได้ยังไงก็ลองอ่านในเว็บ manager.co.th นะฮะเดี๋ยวผมจะลงไว้อย่างละเอียดเลยพอลืมบอกไปอย่างนั้นหน้าจอตรงนี้เป็น 1080p เลยนะฮะจะเห็นว่าเฟรมเรทกระฉูดเลยฮะ50-40นะฮะใช้ได้เลยอนาคตเราคงได้เห็น CPU Snapdragon 800นะฮะอยู่ถูกติดตั้งอยู่ในสมาร์ทโฟน Android หลายๆรุ่นนะฮะที่จะวางจำหน่ายในอนาคตนี้ตัวนี้ก็เป็นเหมือนรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าสังเกตจากหน้าจอมันนะฮะจะเห็นว่ามันค่อนข้างมีความคมชัดนะฮะหน้าจอตัวนี้ Sony ใช้เทคโนโลยีใหม่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว X-Reality หรือว่า Tri-Luminous นะที่ Sony เขาพอร์ตมาจากตัว Bavaria TV ของเขาเลยเอามาใส่ในมือถือ Xperia 4 Ultra ตัวนี้เลยนะครับจะเห็นว่าสีสันอะไรค่อนข้างจะคมชัดนะฮะสีดำก็คือเป็นดำสนิทจริงๆคือดำจะเป็นดำเดียวกับตัวบอดี้เครื่องเลยคือแยกกันไม่ออกเลยอ่ะครับผมจะเห็นตั้งแต่เทสมาเนี่ยประมาณ2นาทีกว่าแล้วเนี่ยยังไม่เจออาการกระตุกเลยปกติสมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เทส3D Mark ไอตัวทดสอบตัว Extreme ตัวเนี้ยฮะ Ice Storm Extreme ตัวนี้อะไรเจอกระตุกทุกทีฮะแต่นี้ผมยังไม่เจอเลยเนี่ยครับก็แล้วนี่คือการทดสอบประสิทธิภาพ CPU Snapdragon 800ฮะประสิทธิภาพก็ได้ประมาณนี้ถ้าที่เห็นนี้อ่ะถ้าเกิดแบบว่ารอได้อยากดูถึงผลสรุปคะแนนว่าได้เท่าไหร่ก็เชิญติดตามต่อได้เลยฮะเพราะตอนนี้จะเป็นเรื่องการเทสพวกในส่วนของรายละเอียดต่างๆและ CPU เรื่องอะไรพวกนี้มันจะนานหน่อยถ้าทนไม่ได้ก็ข้ามไปดูคะแนนผลคะแนนที่ผมสรุปออกมาแล้วได้ในเว็บเมเนเจอร์เลยก็ได้เช่นกันครับแต่ถ้าทนได้ก็ดูไปตรงนี้มีกระตุกนิดนึงนะฮะคือเอางี้ครับระหว่างมันเทสอยู่ผมขอบอกนิดนึงว่าเท่าที่ผมทดสอบเจ้า Xperia C Ultra มาเนี่ยมาร่วมอาทิตย์ละรู้สึกว่ายังไม่มีเกมไหนในตัว Play Store เลยที่เครื่องนี้เล่นไม่ได้คือมันเล่นได้หมดฮะเล่นโดยไม่มีการกระตุกเลยแอปทุกตัวเล่นได้ลื่นไหลมากคืออารมณ์ลื่นไหลนี่มันอารมณ์เดียวกับผมเล่นแอปบน iPhone เลยอ่ะมันค่อนข้างจะลื่นมากจริงแต่มันก็จะมีแอปบางตัวที่ยังมีบั๊กอยู่กับหน้าจอขนาดเนี้ย 6.4 นิ้วหน้าจอที่เป็น 1080p รวมถึงไอ้ตัว Xperia C ที่มันลงตัว Jelly Bean ฮะมันจะมีปัญหาอยู่บ้างอย่างเกม The Sim ก็เข้าเล่นไม่ได้อ่ะยังเป็น Server Error อยู่ที่ตัวนี้ทุกคนก็คงจะเจอกันหมดที่คนที่ใช้
Xperia C ธรรมดาคงเจอเช่นกันแล้วก็มีแอปบางตัวที่มันเด้งออกเพราะมันอาจจะไม่รู้จักหน้าจอไม่อาจจะไม่รู้จักตัวโมเดลเครื่องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับอ่ะนี่คะแนนออกมาแล้วก็จะเห็นว่าอยู่ที่11,601คะแนนก็เนี่ยครับการทดสอบคร่าวๆ5นาทีทีเดียวขอบคุณนะฮะที่รับชมจนจบไปก่อนครับ